วัสดีครับผมเทรนเนอร์นนท์จากสเตทครับผมโจจากสเตทครับผมสำหรับวันนี้นะครับสเตทเราก็ออกมาแนะนำการออกกำลังกายตามเดิมนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะแนะนำในส่วนของบอดี้เวทกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราจะโชว์เรื่องช่วงล่างใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันว่าวันนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับแล้วบอดี้เวทยังไงนะครับเล่นครบทุกหมัดทุกมุมนะครับสำหรับท่าแรกนะครับเดี๋ยวน้องโจจะเป็นคนทำนะพุชอัพนะครับหรือดันพื้นนะครับโอเคโชว์เลยครับพี่โจครับผมก็เลยนะครับเราจะตั้งเป็นแง่งนะครับความนุ่มหรือความประมาณหนึ่งช่องของเราครับผมโอเคแล้วเราจะเอาหน้าอกนะครับไปแตะพื้นนะครับหรือใกล้เคียงนะครับโอเคครับผมเราจะเริ่มกดฟิตที่พร้อมแล้วปัดมาครับ10 9 8 7 6 5 4สามสองครั้งเดียวครับโอเคกำโจพักนิดนึงครับคุณสังเกตนะครับว่ากำโจมีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเลยนะครับเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันทำงานได้เต็มที่ไม่งั้นทุกคนจะใช้แรงจากหัวไหล่แล้วก็ไทรเซปตรงนี้หลังแขนนะครับตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าช่วงแรกเรายังแบบนี้ไม่ได้เรามีออปชั่นให้นะครับชันเข่าครับแบบนี้เลยขอสาธิต5ครั้งครับโอเคนะครับมือไว้เหมือนเดิมนะครับหนึ่งประมาณกว้างประมาณหนึ่งช่วงของไหล่นะครับจากนั้นหัวเข่าขึ้นนะครับโอเคครับอกไปแตะพื้น5 4 3 2โอเคพักก่อนครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับนี่นะครับออปชั่นเสริมนะครับเราคือโรชันเข่านะครับเมื่อกี้เราทำอกทั้งหมดไปแล้วนะครับเราจะมาไปที่ด้านล่างและด้านบนนะครับโดยทุกคนมีอยู่แล้วนะครับโซฟาก็ได้เก้าอี้ก็ได้หรือขอบมุมบ้านต่างๆนะครับทีเนี้ยเราจะใช้เท้าวางด้านบนก่อนนะครับอันนี้ผมขอเรียกมันเก้าอี้แล้วกันมาใกล้ตัวเราที่สุดแล้วนะครับเมื่อเราวางเท้าสูงเนี่ยจุดที่ได้นะครับจะเป็นอกด้านบนนะครับเดี๋ยวให้น้องโจโชว์สักสิบครั้งโอเคครับโอเคเท้าวางสูงครับผมไปจับเก้าอี้นะครับเพื่อความมั่นคงสิบครั้งครับเซตอัพเหมือนเดิมครับการวางไหล่และข้อมือนะครับสังเกตว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแค่วางเท้าสูงเท่านั้นเองนะครับไปเลยครับ9 8 7 6 5 4 3 2ครั้งเดียวโอเคเป็นไงบ้างครับน้องโจตึงครับตึงแล้วนะครับถ้าเรารองเท้าสูงนะครับอาจจะไม่ต้องใช้เก้าอี้นะแค่หาพื้นที่ในบ้านของเราที่ความสูงนะก็จะทาร์เก็ตมัสเซิลด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะครับทีนี้เราเท้าวางล่างมือขึ้นข้างบนนะครับขอสิบครั้งเหมือนเดิมจบโอเคเซตอัพเหมือนเดิมครับกว้างประมาณ1ช่วงหัวสำหรับแขนเราจะเอาหน้าอกครับไปใกล้เคียงกระบอกหรือว่าเก้าอี้นะครับโอเคมาสอง3 4 5 6 7 8 2ครั้งสุดท้ายครับพร้อมกันเลย9ครั้งเดียวครับและ10โอเคเราพักก่อนครับ วันนี้เราได้กล้ามเนื้อไปทั้งหมด3มัดแล้วใช่ไหมพุชอัพทั้งหมดนะครับแล้วก็เท้าวางสูงด้านบนและมือวางสูงด้านล่างนะครับท้ายก็คือกล้ามเนื้อแขนหรือไทรเซปถ้าเราเข้ายิมแล้วทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมดันลงไปไทรเซปเฟสดาวน์นะครับแต่อยู่บ้านเนี่ยไปยิมไม่ได้ครับเราเข้าใจก็วิ่งตัวเดียวอยู่ครับชอเลยครับขอสิบครั้งครับเซตอัพก่อนนอนนั่งก็มีปกติจากนั้นเราจะเอานะครับความรู้สึกนะครับโอเคสังเกตว่าข้อมือนะครับจะเป็นแนวเดียวกับแขนโอเคจะไม่หักหรือจะไม่บิดนะครับโอเคแล้วเราจะขยับก้นไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเราจะใช้แรงจากต้นแขนนี่แหละนะครับดันตัวขึ้นมาปั๊บสังเกตว่าน้องโจเนี่ยจะวางศอกไปลำตัวนะครับทุกคนจุดที่ทำงานจะเป็นจุดนี้ครับแสงตรงนี้เลยปั๊บไปไม่ไหวครับหกเจ็ดแปดเก้าครั้งเดียวครับโอเคยังไงครับตึงหมดเลยครับครบ4มุมไหมอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงรู้สึกยังไงแค่4ท่าง่ายๆครับผม
คุณผู้ชมทำได้นะครับผมแต่อาจจะเพิ่มจำนวนครั้งหรือว่าจำนวนเซตเพิ่มอีกหนึ่งก็ได้นะครับครับที่เราคุยกันไว้ครับอยากให้ทุกคนส่งกันบ้านให้สเตทนะครับแต่ผมขอชาเลนจ์นิดเดียวนะครับลองทำดู5เซตแล้วเดี๋ยวพิมพ์เข้ามามารู้สึกยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องโจนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ